ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเก้าปกลรหม่อมเนื่องในอภิลักษ์ิตสมัยสุภาพดิถีมหามงคลวานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชกัีรีวงได้เจริญพระชนมพรรษา67พรรษาในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอารุณศีเงินเสือผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาพระราชทรัพ์ยเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทยและประเทศชาติเหล่าข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคลขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยอนุภาพแห่งพระพุทธชินราชพระสยามเทวาทิราชพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระบุรพกษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลและพระราชทานพรให้ใต้ฝ่าละองทุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญ จเจริญด้วยตะจะตุรพิทพรชัยทรงมีพระพรานมัยสมบูรณ์ทรงเป็นมิ่งขวัญของกวงชนชาวไทยชั่วการนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ